นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาอย่างนี้นะไหนๆเราเดินทางมาถึงปากช่องเขาใหญ่แล้วนะเราต้องแวะทานกาแฟนิดนึงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านรักกันคอฟฟี่หรือกาแฟรักกันเองอยู่กับเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทั้ง3คนต้องบอกว่าร้านนี้มันยังไงครับที่มาที่ไปร้านนี้ไปยังไงมาไงครับพี่เราทำร้านกาแฟสไตล์วินเทจแบบคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้คือร้านสวยเลยเมื่อ10ปีที่แล้วครับคุณพ่อคุณแม่เกษียณก็มาซื้อที่ตรงนี้แล้วก็ไม่รู้ทำอะไรก็มาขายต้นไม้ครับตอนนั้นใช้ชื่อว่าลีลาวดีครับแต่มองแล้วค่อนข้างโหลก็เลยเปลี่ยนเป็นลาลีลาครับลาลีลาลูกค้าก็เริ่มมานั่งตอนนั้นขายกาแฟด้วยนะครับลูกค้าเริ่มมานั่งเขาก็บอกว่าน่าจะขายอาหารด้วยก็เลยเปิดเป็นร้านอาหารพอมาร้านอาหารก็ขายดีแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อลาลีลาถ้ากับทุกวันนี้คือลาลีลาใช่ไหมลาลีลาก็มีในส่วนของร้านอาหารของร้านอาหารแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนร้านกาแฟกาแฟเนี่ยจริงๆแล้วที่เปลี่ยนเป็นมีชื่อของมันชื่อเฉพาะเนี่ยรักกันเนี่ยคือนามสกุลเก่าของพ่อชื่อว่ารักกันก็เลยไหนๆนั่นก็แยกแบรนด์เผื่อว่ามันจะได้ขยายตัวต่างแยกออกจากกันได้เผื่อไปเปิดที่อื่นเรื่องนี้ทำไมต้องเป็นร้านกาแฟพี่หมายถึงร้านกาแฟจริงๆครั้งแรกเลยใช่ไหมก็คือกาแฟผมว่ามันเป็นการเริ่มต้นธุรกิจของคนที่อยากทำธุรกิจซึ่งจริงๆแล้วถามว่าบางคนเห็นเปิดกันเยอะแยะแล้วผมว่าไม่ง่ายนะที่ทำให้มันประสบสำเร็จหรือสักเปิดได้ใครก็เปิดได้แต่ใครอยู่ได้นานเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะเส้นเนี้ยครับถนนนันทรัตน์ใช่โอ้โหเยอะมากเขาเรียกปากเซียนตรงนี้ร้านที่ตั้งอยู่ตรงไหนพี่อธิบายหนึ่งสมมติเราวิ่งกับไม่ได้ภาพเข้ามากิโลเมตรที่9ถนนนันทรัตน์ติดถนนเลยครับติดถนนเลยติดถนนเลยเข้ามาอยู่ซ้ายมือซ้ายมือสังเกตง่ายๆจะเห็นป้ายอยู่ลาลีลาแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาร้านกาแฟรักกันหรือว่าอาหารร้านลีลาเนี่ยเลยทุกคนเพราะมันทางโค้งอ๋อมันโค้งพอดีใช่ต้องชะลอความเร็วใช่นี่ไงเพราะว่าเราก็เลยเมื่อกี้ผมก็เลยผมตอนมาก็เลยผมขับกลับบ้านเองเลยเอ้าเลยไปแล้วเอาเมนูเด่นหน่อยพี่อย่างนี้คืออะไรพี่ที่ร้านเนี่ยครับมีอะไรน่าทานก็มาเดี๋ยวจะเสิร์ฟมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นฮันนี่โทสต์ฮันนี่โทสต์ผลไม้รวมจริงๆแล้วเมนูที่แนะนำของร้านเราเป็นวอฟเฟิลแต่ว่าอันนี้ลองให้ทานฮันนี่โทสต์ก่อนทานเล่นทานเล่นลูกค้าตอนนี้ก็มันน่าจะเป็นได้รับความนิยมพอสมควรก็จะมีผลไม้ลูกสาวสำหรับสาวๆแล้วก็ไอศครีมเนี่ยเป็นไอศครีมนมสดเราทำเองไอศครีมโฮมเมดด้วยอร่อยมากแล้วก็มีวิปปิ้งครับแล้วก็มีน้ำเชื่อมครับโอ้โหสาวๆชอบทานแน่นอนนี่โอ้โหแสดงว่าใครไปใครมาก็ต้องสั่งแน่นอนบรรดาไบเกอร์ทั้งหลายขี่ผ่านเอาสาวซ้อนมาต้องแวะกินนี่ใช่ครับสาวปี๊ดเลยที่ผมแอบเห็นที่ร้านมีรถเลโทรจอดอยู่หน้าร้านครับผมรถยนต์เยอะหลายคันคือถ้าเห็นคันเดียวผมจะไม่ทักนี่จอดเป็นกลุ่มเลยมันจะไปยังไงมาไงฮะตรงนี้ก็คือมันก็มีในส่วนของรถของผมด้วยนะครับแล้วก็รถของพรรคพวกเพื่อนๆกันที่มานั่งอยู่ในร้านเนี่ยอ๋อแสดงว่าเป็นสายรถยนต์เลโทรใช่ไหมใช่ครับก็เล่นมาคิดแอบเห็นอยู่หน้า RX3 อยู่ได้ RX3 ตอนนี้ก็ไปทาง RX3 หมดแล้วอันนี้คือเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มคนที่นี่ที่ปากช่องส่วนใหญ่ที่เอารถมาจอดที่เห็นกันเนี่ยก็คือเป็นคนที่นี่เลยบางคนนี่ก็เป็นคนที่ปากช่องเลยพื้นเพเนี่ยบางคนก็เป็นคนจากกรุงเทพย้ายมาอยู่ที่นี่ผมเองก็อยู่กรุงเทพแล้วย้ายมาอยู่นี่อ๋อเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพแล้วตอนนี้ก็ย้ายมาประจำอยู่นี่ใช่เบื่อกรุงเทพมาอยู่นี่ดีกว่าเมื่อกี้แอบคุยหลังไมค์เห็นพี่บอกเคยจัดงานพวกเรโทรรวมรถเลยใช่ๆรถหลายร้อยคันเลยก็ปีที่แล้วมีชื่อกลุ่มไหมพี่หรือว่าไงเรโทรที่จริงๆตอนนั้นก็ไม่ได้มีชื่อกลุ่มจริงๆตัวผมเองเนี่ยผมทำเพจทำเรียกทำกลุ่มตลาดนัดรถเรโทรไทยแลนด์น่าจะเคยเห็นอยู่บ้างเคยเห็นทำมาชิ้นประมาณแสนกว่าคนแล้วเรโทรไทยแลนด์ให้คนมาขายของครับแล้วก็น้องๆในปักช่องเนี่ยเขาคุยกันว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่จัดงานรถสักทีแต่เราไม่อยากจัดคุยไปคุยมาทุกคนแบบอยากจัดก็โอเคจัดปีแล้วจัดวันที่12เดือน12ครับพรุ่งนี้แหละถ้าวันนี้12เดือน12พรุ่งนี้ปีที่แล้วนะครับเราจะใช้ชื่อว่ารถ
เลโทโหลก็จัดปีที่แล้วคนมาประมาณรถดีกว่ารถยนต์มามัน500คันมันไม่โหลๆแล้วมันเป็นร้อยแล้วตอนนี้มันเป็นงานสไตล์ไงพี่โชว์รถหรือว่าเป็นงานมีตติ้งหรือว่าเป็นมีตติ้งก็ได้ครับก็คือรถมาจอดแล้วก็มีบูธขายอาหารนั่งคุยกันนั่งคุยกันแต่ของผมเป็นสไตล์ชิลๆไม่ใช่ฮาร์ดคอร์แล้วที่จะจัดดีกว่าพี่งานนี้จริงๆจะจัดเนี่ยแหละครับวันที่10ที่ผ่านมาไอ้ช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าเนื่องจากสมาชิกบางคนทีมงานบางคนไม่ว่างสภาพเศรษฐกิจดีเกินไปก็เลยยังไม่ค่อยจัดดีเกินไปเดี๋ยวช่วงที่คุยผมขออนุญาตชิมยินดีครับยินดีเพราะอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะละลายหมดนะละครับพี่ใช่เอาเลยก๊อฟตามสบายครับชิมชิมผมชอบของหวานเท่าไหร่ลองชิมกินของหวานมาแล้วมานี่ต้องชิมว่าแบบเป็นอะไรนะเป็นปราบเซียนเนี่ยคือส่วนใหญ่ที่แบบว่าล้มพับไปนี่เจอกระแสอะไรไปถึงพับไปแล้วทำไมถึงอยู่ได้เท่าที่ผมวิเคราะห์ดูนะครับก็คือบางที่เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไปไม่รอดเนี่ยก็คือเช่าพื้นที่ค่าเช่าแพงถ้าอาจจะขายได้แต่ว่าต้องจ่ายค่าเช่าไม่คุ้มกำไรจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าลงทุนทำร้านอาหารร้านกาแฟถ้าไม่ปริมาณไม่มากจริงอ่ะก็อยู่ลำบากทั้งร้านอาหารทั้งร้านกาแฟแล้วเส้นเขาใหญ่เนี่ยก็คือมันจะไฮซีซั่นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนหน้าขายนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาประมาณ 4-5 เดือนหลังจากก็ช่วงก็ตกไข่มันใช่แต่เวลามันพีคมันมากจนรับไม่ไหวพื้นที่ตรงนี้เป็นของพี่เองหรือว่าต้องเช่าของเราเองโอ้ยสบายก็เลยลดค่าใช้จ่ายใช่ลดไปเยอะชิวร้านที่บอกว่านุชิมแล้วพี่อร่อยเดี๋ยวต้องรอกินอะไรอีกอันนะถ้ามาร้านที่เราสั่งอะไรนะวอฟเฟิลวอฟเฟิลเมนูวอฟเฟิลซึ่งขายมาเป็น10ปีแล้วขายมาเป็น10ปีคุณแม่ทำสูตรตอนทำเนี่ยก็คือเด็กในร้านเนี่ยเบื่อกันไปเลยร้านนิดนึงพี่ไม่กินเลยไปทางร้านที่เป็นโซนร้านอาหารมีอะไรกินพี่แนะนำเมนูร้านอาหารก็มีคุณผู้ชมดูอยู่ได้สนใจต้องมากินสไตล์ไหนเมื่อก่อนขายอาหารไทยส่วนใหญ่ก็มาทานแกงเลียงกุ้งสดแกงเลียงเราน้ำพริกทำเองผักก็ส่วนใหญ่ก็ปลอดสารกุ้งก็ใช้กุ้งสดมาทำไม่ใช่ใช้กุ้งแช่แข็งส่วนใหญ่เราเน้นทำกันเองก็คือใช้ของดีหัดเผ็ดสามอย่างเป็นอาหารเพื่อสุขภาพคือเริ่มจากคุณแม่ทำใช่โอ้แล้วก็คือหาลุงมาช่วยใช่แต่ตอนนี้เปลี่ยนสไตล์อาหารแล้วตอนนี้น้องๆเองก็มาช่วยกันเยอะแล้วแล้วมันเป็นยังไงพี่อ๋อเป็นไอศกรีมวานิลานมสดชื่อมันเมดเมนูนี้รักกันสเปเชียลรักกันสเปเชียลอันนี้เป็นไอติมนมสดโฮมเมดนมวานิลาวานิลาครับตรงนี้กาแฟกาแฟดาวลาวคอฟฟี่กาแฟลาวแล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มนิดนึงหรือบอกว่าเมนูนี้สำหรับแดเนียลฮันนี่เมนูนี้สำหรับผู้ใหญ่อร่อยแล้วนี่มัชเมโลแล้วเวลากินทำไงพี่ชิมก่อนครับชิมกาแฟก่อนชิมแล้วพี่นะจิบแล้วยังหมดไม่กวบนะหรือหลายคนเยอะๆก็ได้ครับเยอะเดี๋ยวต้องใส่จะหลายแก้วแล้วนะหลายแก้วแล้วเนี่ยมันวางอยู่ตรงหน้านี่คืนนี้ไม่ได้นอนพระเจ้าไม่หรอกห่วงชิมอันนี้ห่วงชิมเป็นนู้นเนี่ยครับแจ็คไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวอันนี้แล้วก็อันนี้ปุ๊บแล้วก็เอามาเทรวมด้วยใช่ครับเทรวมกันฟาร์มิโลใส่ด้วยใช่ครับหรือลองเลยดีกว่าจับชิมทานไปก่อนไม่ใช่คือพี่พูดแล้วมันไม่เห็นภาพดีเลยครับผมยังไม่ใช่กาแฟเลยอ๋อสุดเอาไปไม่ได้กินผมกินแต่นมสดผสมที่เดียวงั้นก็เดี๋ยวผสมในนี้เลยครับมาเทเลยนะพี่เทเลยครับ
แล้วก็นี่แจ็คเดเนียลฮันนี่นะแบบหวานๆปุ๋ยกินแต่นมสดแต่ว่าเมนูนี้อยากลองกินแต่ว่าก่อนมันมาจะขอชิมก่อนอันนั้นไม่ใช่แล้วนะหวานจริงหวานหวานอยู่แล้วแต่แล้วบอกว่าอันนี้เมนูสำหรับผู้ใหญ่นะน้องๆมาก็ฟาสเมโรไม่ต้องย่างไม่ต้องปิ้งนี่เลยปั๊บแล้วไงครับให้น่ากินคนก็ได้ครับหรือจะช้อนตักกินเลยก็ได้ครับหน้าตาสเปเชียลเรารักกันใช่ไหมครับอันนี้ใช่ครับรักกันสเปเชียลรักกันสเปเชียลซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับก็มีเมนูได้ยินได้ยินเมนูนี้ราคาพี่นิดนึงสำหรับเมนูประมาณเท่าไหร่พี่เมนูนี้ราคาค่อนข้างสูงนิดนึง150แต่ถ้าเป็นเมนูเป็นอื่นเนี่ย55บาท60บาทมันแพงเพราะไอ้เนี่ยอันนี้ชิมยังอ่ะชิมเลยชิมให้ลูกพี่ก่อนโอ้เหมือนกันอ่ะมาช้อนนี่ก็ได้นะครับเท่าไหร่ดีกว่าก็แล้วนี่อะไรพี่ก็คือเมนูอะไรกันนี่นี่สำหรับลาดนี่ลาดนี่ครับอ๋อน้ำผึ้งน้ำผึ้งอันนี้โทสต์150ไม่แพงนะได้สครีมด้วยได้กาแฟด้วยแต่ละเมนูก็ไม่แพงนะอร่อยด้วยอร่อยด้วยอย่างฮันนี่โทสเท่าไหร่พี่อร่อยด้วยฮันนี่โทสฮันนี่โทสเท่าไหร่145บาทเพิ่มอีก5บาทได้เรารักกันสเปเชียลก็แล้วแต่เมนู2 2เมนูนี่ประมาณ300อันนี้ทำไมไม่ตั้งเป็นชื่อของตัวเองพี่แต่เนี้ยผมบอกกินคนเดียวจุกนะครับจุกฮะเพื่อนเตะจุกเลยฮะไม่ใช่ไม่กินอีกกินคนเดียวก็จุกจุกฮะผมเตะจุกนะโอ้โหอ่านกันเลยให้กินคนเดียวกินให้หมดนะก๊อปมาเลยลูกพี่ฮะลูกพี่เห็นก๊อปติดหอดติดหอดติดหอดโดนลุมจุกเลยฮะให้มีมาอีกแบบพี่หลายเมนูมากเลยบัฟเฟิลมีไหมครับบัฟเฟิลอ๋อเดี๋ยวไอตัวที่เมนูเด่นของร้านเลยใช่ไหมคือบัฟเฟิลใช่ไหมพี่รสไอติมนมสดเป็นไงหวานอร่อยไอติมนมสดเขาอร่อยชิมบ้างดีกว่านี่ชิมไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่ใช่ต้องชิมต้องชิมมาแล้วและนี่คืออันนั้นคืออะไรพี่เมนูใหม่โทสช็อกโกแลตรวบรวมช็อกโกแลตทุกชนิดก็สำหรับเด็กๆอ่ะตรงนี้อันนี้ได้เลยมาในครอบครัวคุณแม่กินอันนี้โทสไปคุณลูกก็กินช็อกโกแลตไปส่วนคุณพ่อก็คุณพ่อก็เล่นอันนี้จริงนะครบเลยต้องแบ่งเมนูนะครับเพราะบางทีไบเกอร์หรือว่าไม่จำเป็นต้องไบเกอร์ก็ได้เริ่มติดใจแล้วครับให้ชิมให้ชิมไม่ได้ให้กินทั้งหมดนะเดี๋ยวก็จุกฮะพี่โอพี่ตู่เดี๋ยวจุกฮะระวังกินคนเดียวจุกนะทำไมครับโดนเตะจุกฮะไม่แบ่งเพื่อนนะอ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเมนูหลากหลายนะครับที่นี่ก็ให้พี่ฝากร้านหน่อยนิดนึงสำหรับใครที่ดูอยู่อยู่ตรงไหนมาโทรยังไงครับก็ขออนุญาตฝากร้านอีกครั้งหนึ่งก็เราชื่อร้านกาแฟรักกันหรือรักกันคอฟฟี่นะครับของเราเป็นกาแฟลาวครับอาราบิก้า 100% นะครับจากที่ราบสูงโบลาเวนโอ้โหนะครับค่อนข้างจะละเอียดที่พูดขนาดนี้ผมอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวต้องให้พี่พาไปดูแม่ไปดูในส่วนของในร้านได้แล้วมีอะไรยังไงบ้างวิธีการทำอะไรนิดนึงนะเราไปดูในโซนแล้วเดี๋ยวจะได้เดินไปดูในโซนที่เป็นร้านอาหารแล้วก็ไปชมรถมาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องออกไปดูเลยไปดูเลยยังไงต้องออกไปดูรถเรโทรด้วยมาถึงนี่แบบค่อยๆทยอยมาแล้วมาเรื่อยๆเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้ด้วยเบอร์ติดต่อยังไงติดต่อที่เบอร์0818014759ผมนะครับกุ้งมีเพจมีเฟซมีอะไรนะที่ร้านชื่อนี้เลยครับรักกันคอฟฟี่นี่เหมือนกันใช่ไหมครับรักกันคอฟฟี่ได้เลยที่บอกว่าดูแลเพจเกี่ยวกับเรโทรอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเพจหรือกลุ่มใน Facebook ครับชื่อตลาดนัดรถเรโทรไทยแลนด์ก็ตอนนี้สมาชิกประมาณ 130,000 ท่านพี่เป็นแอดมินใช่เป็นแอดมินแอดมินมี8ท่านที่ช่วยกันก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดขายของรถญี่ปุ่นเขาก็จะมาขายในกลุ่มนี้ซึ่งก็หมายความว่าคุณไม่จำเป็นที่ต้องมีรถก็ได้นะคนนั้นมีลิ้นพันกันไงเจอเมนูแปลกคนชื่นชอบคนที่ชื่นชอบคนที่แบบอยากจะไปดูข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยสามารถเข้าไปดูในแฟนเพจได้ครับเข้าไปดูในเพจพูดขนาดนี้แล้วอยากเห็นแล้วเดี๋ยวให้พี่พาไปดูแต่ก่อนไปต้องขอทานนี้หมดก่อนเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวจะละลายทั้งหมดก่อนรออีกสักชั่วโมงนึงก็ได้ขออนุญาตทานนี้ใส่ก่อนเดี๋ยวพาผู้ชมไปชมรถเรโทรของเราวันนี้นอกเรื่องสปีดไรเดอร์นิดนึงไปดูเพราะว่ามันไหนมาใช่มันรถสวยๆอยู่นอกจากไปดูเรโทรญี่ปุ่นเดี๋ยวครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณในเรื่องของฮันนี่โทสต์นะครับแล้วก็รักกันสเปเชียลอันนั้นก็คือโทสต์ช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะแต่ว่าไปผ่านมาก็อย่าลืมนะครับร้านกาแฟรักกันคาเฟ่นะครับเดี๋ยวไปดูรถกันกินนี่ให้หมดก่อนครับผมเดี๋ยวเชิญครับโอเคครับอันนี้จองจัดไประวังจุกนะครับทั้งสองคนนะWe'll be right back.
แล้วเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าไหนๆมาร้านนี้แล้ววันนี้ออกนอกเรื่องไรเดอร์นิดนึงพามาชมรถสวยๆรถเรโทรนะครับสวยๆเลยด้านหลังนี่ที่บอกใช่ไหมผมมันสะดุดตาเลยผมขับผ่านมาแล้วเมื่อกี้เห็นรถจะมีรถจอดอยู่เยอะที่บอกเป็นรถในกลุ่มใช่ไหมมีคันไหนไหนไฮไลท์ของคันนี้คือคันไหนบ้างจริงมันก็ไฮไลท์หมดเลยนะหายากหมดที่เห็นอยู่นี่เป็นบูเบิร์ดที่เรียกกันเพาลอยเพาลอยนะบูเบิร์ดก็มีสีขาวแล้วก็ของผมสีเหลืองเป็นคันโน้นบูเบิร์ดนะครับแล้วก็เป็นสีแดงนี่โตโยต้าโคโรนามาร์คทูมาร์คทูคันนี้ตามประวัตินี่นำเข้ามา25คันในประเทศไทยหายากเป็นรุ่น2ประตูเห็นแว๊บๆคนไม่รู้นึกว่าเซริก้าคล้ายๆเซริก้าแต่บอดี้จะใหญ่กว่าเยอะบอดี้ใหญ่กว่าประมาณเซริก้าแอโร่เลยนะประมาณนั้นบอดี้ประมาณใกล้เคียงกันแล้วก็มา RX3 นะครับหล่อๆเลยมาด้า RX3 นี่แหละหน้าตาเป็นอย่างนี้กระตังเนี่ยกระตังกระตังมันใช่เลยเห็นหน้ามันชัดเจนเลยอุ้ยนี่เหรอโตโยต้ามาร์คทูเพราะว่าผมเคยได้ยินพ่อผมเล่าว่าก่อนที่ผมจะเกิดอ่ะเขากับแม่ขับไปพวกนี้เกิดไม่ทันเกิดไม่ทันเพราะว่าตอนเขาบอกว่าก่อนเกิดเนี่ยเขาใช้โตโยต้ามาร์คทูนี่เพิ่งเห็นเลยเนี่ยผมอายุ20ต้นๆเองไม่ครับโอ้เพิ่งทันหมดอันนี้ผ่านมือมาหมดแล้วพังคาไทยมาหลายคันละนี่ด้านนี้เลยไฮไลท์ที่หายากมากที่ E71 Toyota E71 Levin Levin นะเป็น Levin Coupe Levin สวยมากแล้วก็แน่นอนคันนี้สุดฮิต Toyota DX D70 คันนี้ได้เป็น2ประตูนี่หล่อนะเป็น DX กระเทยนี่หล่อแล้ว4ประตูก็หล่อรุ่นนี้ตามประวัติพี่2ประตูเนี่ยเมื่อก่อนถูกกว่า4ประตูใช่ตอนที่ออกใหม่อ่ะรถ2ประตูถูกกว่าตอน DX กระเทยผมทันอยู่นะแล้วก็เป็นหนึ่งในกระแสรถเรโทรนะครับจริงๆแล้วเพื่อนๆไบเกอร์ขี่รถผ่านมาแวะกินกาแฟมาดูรถสวยๆได้แน่นอนทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีรถไปใช้สักคันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเอารถเก่ามาทำนะแต่ว่าแต่ไม่ใช่ทุกวันนี้ขับรถเก่าไม่ใช่ไม่มีตังค์นะเพราะทำไปทำมาเยอะราคาท่วมรถใหม่มันเป็นความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวมีเท่าไหร่ก็หมดพี่เขายังบอกเลยขนาดรถเขาซื้อมาเท่าไหร่ทำแต่งมาขายไป800,000แพงลงพี่เออป้ายแดงผมยังซื้อไม่ถึงเลยอ่ะก็ต้องบอกว่าผ่านมาเขาใหญ่นะครับแวะผ่านมากับร้านนี้เลยนะครับครับร้านลีลาแต่เมื่อกี้นะผมกินอันนี้ไปโอ้โหตาสว่างตาค้างตาลอยเลยตาลอยตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเมนูเด็ดๆที่เราแนะนำผู้ชมไปนะมาห้ามพลาดวาฟเฟิลที่นี่อร่อยมากคอนเฟิร์มแล้วทำนอกเหนือจากอาหารนี่ทำอย่างอื่นไหมฮะมีที่พักด้วยครับมีที่พักด้วยครับเห็นป้ายอยู่ลานรีแลกซ์ลานรีแลกซ์เอาง่ายๆมาตรงเนี้ยลานรีลาเนี่ยมันมีทั้งรีลารีแลกซ์กาแฟอาหารการกินที่พักพร้อมจบในที่เดียวเลยนะเจ๋งๆเลยที่นี่อ่ะขอบคุณคุณกุ้งมากครับขอบคุณมากครับพี่กุ้งขอบคุณมากครับผมอ่ะนิดนึงพี่สำหรับเพื่อนๆสปีดไรเดอร์ถ้าเกิดแวะมาที่นี่บอกว่ามาจากสปีดไรเดอร์เป็นไงพี่มีส่วนลดพิเศษมั้ยแพงเป็นพิเศษไม่ใช่ลดราคาพิเศษ 50% จัดให้บอกเลยแจ้งเลยนะว่ามาจากสปีดไรเดอร์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดพักมาปุ๊บแวะกินกาแฟก่อนหรือว่าจองที่พงที่พักก่อนแล้วค่อยไปขี่รถเล่นอาหารเรียบร้อยทีเดียวชิวๆนะตรงนี้ได้เลยงั้นเดี๋ยวพวกเราทั้ง3คนจะมีภารกิจต้องทำต่อใช่ต้องไปทดสอบรถรีวิวรถฝากต่อแน่นอนนะครับต้องขอบคุณพี่กุ้งมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่แวะมาครับครับผม